ต่อจากนี้ไปบริษัทโอเชียนมีเดียขอเชิญรับฟังธรรมคีตะแนวใหม่ชุดกรรมนี้มีผลเรื่องลูกสาวหัวดื้อเจริญธรรมญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องอิทธิพลของความรักในวัยหนุ่มสาวนั้นมันร้ายแรงจนทำให้ดวงตาและดวงใจมืดมัวผู้ใดตกอยู่ในห้วงของความรักจนถึงขั้นหลงแล้วก็จะไม่ฟังเสียงใครแม้แต่พ่อแม่พี่น้องความกตัญญูรู้คุณก็จะสูญหายไปหมดสิ้นน่าสงสารพ่อแม่ที่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาแต่แล้วลูกยาก็ทำพิษเสียจนจิตใจแทบแตกสลายดังเรื่องจริงที่จะได้นำมาเล่าเพื่อเตือนจิตเตือนใจลูกผู้หญิงทุกๆคนที่ยังอ่อนต่อโลกระวังจะเป็นเหมือนอย่างในเรื่องนี้เข้าขอให้รู้จักยับยั้งชั่งใจและเชื่อฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างอย่าลืมว่าการแต่งงานนั้นเป็นการลงทุนด้วยชีวิตและน้ำตาถ้ามีคู่ผิดก็จะต้องคิดจนวายชีวาได้เหมือนกันทางที่ดีและปลอดภัยที่สุดก็จงมาแต่งงานกับธรรมะเสียดีกว่าชีวิตจะได้ไม่ต้องเจ็บช้ำระกำใจดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ซึ่งได้นำมาจากหนังสือโลกทิพย์เล่าโดยคุณชยันต์จันทร์พรหมเรื่องราวจะเป็นประการใดก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้อันทุกข์ของพ่อแม่นั้นคงไม่มีสิ่งใดที่จะหนักเกินไปกว่าเรื่องที่ลูกของตนเป็นคนดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้หวังดีและลูกที่ดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ของตนจะต้องดิ่งลงสู่ความทุกข์ความระทมอันแสนเข็ญอย่างแน่นอนขจรลูกสาวผู้ใหญ่บ้านผ่อนโตเป็นสาวแล้วซ้ำยังสวยสิอีกด้วยผู้ชายที่ไม่เคยสนใจในตัวขจรมาแต่ก่อนก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสนใจผิดกว่าเก่าและพอแตกเนื้อสาวขึ้นเท่านั้นร่างกายของขจรก็เปลี่ยนรูปเดิมไปคล้ายกับชุบตัวขึ้นมาใหม่โดยไม่มีรูปเก่าซึ่งเป็นเด็กมอมแมมเหม็นสาบสกปรกเหลืออยู่เลยว่ากันว่าทั้งคลองโสภาก็ไม่มีหญิงใดที่จะงามเท่ากับขจรเลยรูปร่างของขจรสมทรงได้สัดส่วนแม้ขจรจะไม่ขาวนักแต่ผิวของขจรก็ไม่คล้ำเลยและยังเป็นน้ำเป็นนวลเปล่งปลั่งสะอาดตาซ้ำใบหน้าของขจรก็ผุดผ่องเกลี้ยงเกลาคิ้วดกโก่งดำสนิทตาโตจมูกโด่งรับกับริมฝีปากซึ่งแดงโดยไม่ต้องแต้มแต่งสีที่เด่นในใบหน้าอีกแห่งหนึ่งก็คือไฝดำเม็ดใหญ่เหนือริมฝีปากบนด้านขวาเพราะขจรยิ้มครั้งใดก็คล้ายกับจะยั่วยวนผู้ที่ได้เห็นและทำให้ใบหน้าของขจรคมคายเป็นเสน่ห์ยิ่งนักผู้ใหญ่ผ่อนพ่อของขจรก็รู้สึกว่าในบ้านของตนมีอะไรที่แปลกๆแปลกหลายอย่างนับตั้งแต่ขจรเป็นสาวขึ้นมาผู้ใหญ่ผ่อนเป็นคนชอบความสงบแต่เดี๋ยวนี้ชักจะพลุกพล่านเพราะมักจะมีพวกหนุ่มๆพายเรือผ่านหน้าบ้านไปๆมาๆวันละหลายๆครั้งและบางทีก็มีลูกค้าหน้าใหม่มาจอดเรือร้องถามขอซื้อหมากซื้อมะพร้าวและผลไม้ต่างๆในสวนซึ่งลูกค้าเหล่านี้แต่ละคนก็ล้วนแต่หนุ่มแน่นและมีลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าปลอมทั้งสิ้นบางคนปากพูดเรื่องซื้อเรื่องขายกับผู้ใหญ่ผ่อนแท้ๆแต่ตาชอนเข้าไปถึงในบ้านเพื่อมองหาขจรลูกสาวของผู้ใหญ่ผ่อนอย่างจงใจยิ่งนานวันผู้ใหญ่ผ่อนที่เข้าใจได้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะลูกสาวของตนเป็นต้นเหตุทำให้ผู้ชายเกิดความสนใจคล้ายกับดอกไม้ซึ่งเริ่มบานย่อมเป็นที่ปรารถนาของหมู่พมรทั้งหลายซึ่งมาล้อมรุมเพื่อที่จะเอารสหอมหวานไปสู่หลังฉะนั้นขจรไม่มีแม่เพราะแม่ของขจรตายตั้งแต่ขจรยังเล็กๆจึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผ่อนผู้เดียวคอยสั่งสอนและอบรมลูกของตนในขณะนี้ผู้ใหญ่ผ่อนพยายามสอนและเตือนลูกอยู่เนืองๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อกับผู้ชายเพื่อให้ขจรรักนวลสงวนตัว
ไม่ให้มีนิสัยเป็นคนใจง่ายและไม่ทำอะไรพลอยให้พ่อต้องเสียใจอับอายขายหน้าไปด้วยโดยพ่อสอนขจรอยู่เสมอว่าเป็นผู้หญิงนั้นจะดีหรือจะชั่วก็ด้วยการมีสามีครั้งแรกถ้าลูกได้สามีเป็นคนดีเขาย่อมเลี้ยงดูลูกได้ยืดเยื้อไม่ทิ้งขว้างถ้าลูกเป็นคนใจง่ายรักคนแต่เพียงแค่รูปร่างหรือเชื่อคำลวงซึ่งแสนหวานของผู้ชายต่อไปน้ำตาจะต้องเช็ดหัวเข่าเพราะจะถูกคนคดลวงหลอกเอาไปเพื่อเชยชมชั่วคราวเมื่อสิ้นสาวหมดสวยไร้ราคาแล้วเขาย่อมจะเบื่อหน่ายทอดทิ้งจะต้องตรอมตมไปจนตลอดชาติซึ่งจะทำให้พ่อพลอยทุกข์ตามไปอีกด้วยฉะนั้นจะรักใคร่ชอบใครก็ต้องใคร่ครวญให้ดีอย่าทำลายประเพณีโดยถ้ารักใครแล้วลูกจะต้องให้เขามาสู่ขอตามธรรมเนียมและต้องดูกันไปนานๆคำสอนของพ่อซึ่งแสนจะห่วงและรักขจรอย่างแท้จริงนั้นขจรจะสนใจจำเพียงใดแค่ไหนไม่ทราบได้เพราะอยู่ๆคืนหนึ่งขจรก็หอบของหนีตามผู้ชายไปเสียแล้วโดยไม่ได้คำนึงว่าพ่อของตนจะชอกช้ำเสียใจและรู้สึกเครียดแค้นอย่างไรผู้ใหญ่ผ่อนไม่แสดงกริยาผิดปกติให้ปรากฏเลยเพราะได้ปรงตกตั้งแต่ขจรเป็นสาวแล้วว่าขจรจะอยู่กับตนอีกไม่นานลูกเป็นผู้หญิงต่อไปก็จะต้องจากอกพ่อไปอยู่กับผัวเขาแม้ต่อมาจะมีผู้หวังดีส่งข่าวคราวว่าขจรตามผู้ชายไปอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ผู้ใหญ่ผ่อนก็ไม่สนใจทั้งไม่ยอมรับขอขมาจากลูกเขยโดยพูดว่าเมื่อเขาจะไปกันเขาก็ไม่ได้บอกฉันเขารักกันชอบกันไปด้วยกันก็ตามใจของเขาก็ขอให้ไปด้วยกันให้ตลอดฉันไม่เกี่ยวด้วยแต่จะย้อนกลับมาบ้านฉันอีกไม่ได้ถ้ากลับมาก็ต้องเจอดีกันปกติผู้ใหญ่ผ่อนเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นขจรจึงไม่กล้ากลับบ้านแม้สามีขจรก็เกรงพ่อตาไม่กล้าฝืนน้ำใจผู้ใหญ่บ้านเช่นกันสองปีต่อมามีผู้นำข่าวเรื่องของขจรมาเล่าให้ฟังว่าขจรได้เลิกกับสามีเสียแล้วเพราะสามีของขจรมีเมียใหม่ซึ่งรวยและสวยกว่าขจรระหว่างที่ขจรอยู่กับสามีได้มีบุตรด้วยกัน1คนเป็นหญิงและหลังจากนั้นขจรก็แยกกับสามีขจรได้ทิ้งลูกไว้กับสามีไม่ได้เอาลูกไปด้วยแล้วขณะนี้ขจรก็ไปทำงานเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของอัยการจังหวัดที่ในเมืองผู้ใหญ่ผ่อนรีบไปรับตัวเอาหลานสาวจากสามีเดิมของขจรทันทีโดยยื่นคำขาดแก่เขาว่านี่เป็นหลานสาวของตนเข้าใจว่าตนจะเลี้ยงและให้ความสุขแก่เด็กได้ดีกว่าที่พ่อแม่มันจะเลี้ยงเพราะไม่ต้องเกรงว่าแม่เลี้ยงจะรังแกพ่อเด็กจึงจำยอมให้ลูกตนแก่ผู้ใหญ่ผ่อนไปแต่โดยดีหลังจากนั้นประมาณปีเศษผู้ใหญ่ผ่อนก็รู้เรื่องของขจรเพิ่มอีกว่าขจรได้สามีเป็นคนที่สองสามีของขจรคนนี้เป็นนายสิบตำรวจตรีรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนั่นเองผู้ใหญ่ผ่อนเพียงแต่รับรู้เท่านั้นแต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ทราบว่าเป็นเวรอะไรของขจรหรือจะเป็นกรรมของผู้ใหญ่ผ่อนกันแน่ขจรอยู่กับสามีใหม่ไม่ถึง3ปีก็มีเหตุต้องเลิกกับผัวอีกโดยทิ้งลูกชายไว้กับเขา1คนผู้ใหญ่ผ่อนอีกนั่นแหละต้องไปรับขอเอาหลานชายมาเลี้ยงไว้ที่บ้านต่อไปแต่สำหรับรายนี้กว่าจะได้เด็กมาจากพ่อของเด็กผู้ใหญ่ผ่อนก็ต้องเสียเวลามาหลายเที่ยวเพราะพ่อของเด็กไม่ยอมให้ลูกของเขาง่ายๆผู้ใหญ่ผ่อนต้องอ้อนวอนและยกเหตุผลมาชี้แจงเสียเวลาไปมากเขาจึงใจอ่อนและยอมยกลูกให้กับผู้ใหญ่ผ่อนไปเลี้ยงตามความประสงค์หลานคนโตของผู้ใหญ่ผ่อนอายุได้7ขวบแล้วกำลังเรียนอยู่โรงเรียนประชาบาลวัดข้างบ้านส่วนหลานคนเล็กอายุได้ประมาณ4ขวบซึ่งกำลังน่ารักทีเดียวและต่างก็เรียกผู้ใหญ่ผ่อนว่าพ่อจนติดปากในระยะหลังๆที่ผ่านมานี้
ผู้ใหญ่พรมิได้สนใจและติดตามข่าวของขจรเลยโดยคิดตัดใจว่าขจรมันตายไปแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งขณะที่หลานคนเล็กหลับอยู่บนเรือนและหลานคนโตไปโรงเรียนเรือจ้างลำหนึ่งก็เข้ามาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านผู้ใหญ่พรและคนแจวเรือก็ร้องเรียกผู้ใหญ่พรให้ลงมาช่วยรับคนเจ็บขึ้นไปบ้านผู้ใหญ่พรแปลกใจว่าญาติที่ไหนป่วยไข้มาจึงต้องเอามาส่งให้ถึงบ้านจึงเดินลงไปที่ท่าน้ำลงไปในเรือพอเห็นคนเจ็บถนัดตาเท่านั้นผู้ใหญ่พรรีบโบกมือแล้วก็พูดกับคนแจวเรือว่าไอ้กังมึงพามันมาจากไหนก็เอามันไปส่งที่นั่นจะเอามันขึ้นมาบ้านกูไม่ได้เป็นอันขาดเจ้ากังคนแจวเรือจ้างมองเห็นผู้ใหญ่พรอย่างสงสัยแล้วก็พูดตอบผู้ใหญ่พรว่าอ้าวนี่ผู้ใหญ่นี่มันนางขจรลูกสาวของผู้ใหญ่เองไงล่ะใครบอกมึงว่าไอ้กังว่านี่เป็นอีขจรลูกของกูนั่นมันตายไปตั้ง 7-8 ปีแล้วมึงเอาใครที่ไหนใส่เรือมาแล้วมาว่าเป็นลูกกูเอามันไปให้พ้นอย่าให้ขึ้นเขตบ้านของกูเป็นอันขาดเจ้ากังเกาหัวคล้ายไม่เข้าใจพูดย้ำกับผู้ใหญ่พรอีกครั้งหนึ่งว่าก็นี่แหละอีขจรลูกของผู้ใหญ่ไงล่ะโลกผู้ชายกินมันงอมแงมจนจะตายอยู่แล้วมันสมสารลงเรือเมมาที่ตลาดอ้อนวอนให้ผมมาส่งบ้านผมสงสารก็อุตส่าห์เอามันมาส่งให้เอาบุญผู้ใหญ่เป็นยังไงไปหรือจึงไม่ยอมรับว่ามันเป็นลูกจะให้ผมเอามันไปส่งที่ไหนอีกล่ะผู้ใหญ่พรเดินหันหลังกลับขึ้นบ้านค้นหาอะไรสักครู่หนึ่งแล้วก็เดินมาที่ท่าน้ำอีกหยิบธนบัตรใบละ20 บาทส่งให้เจ้ากังพร้อมกับสั่งว่าไอ้กังเมื่อเองไม่รู้จะเอามันไปส่งที่ไหนก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลอ้าวนี่ค่าเหนื่อยของเองแล้วเองจะเที่ยวว่าอีคนนี้เป็นลูกของข้าไม่ได้เพราะลูกของข้ามันตายไปแล้วตายไปตั้งหลาย10 ปีแล้วคืนแรกที่มันออกจากบ้านข้านี่แหละข้าปองใจว่ามันตายจากข้าไปแล้วลูกข้าเชื่อฟังพ่อแม่ก็ยังเป็นลูกของข้าอยู่แต่ลูกที่ดื้อด้านละเมิดคำสั่งสอนของข้าก็ไม่ใช่ลูกข้าอีขจรมันตายไปแล้วส่วนคนที่เองเอามาวันนี้เมื่อเองเอามันมาได้ก็ต้องเอามันไปได้ไปเสียให้พ้นจากบ้านของข้าถ้าเองไม่รีบไปก็จะพลอยเจ็บตัวไปด้วยนะเว้ยเจ้ากังรับเงินจากผู้ใหญ่พรแล้วก็รีบแจวเรือออกหัวเรือให้พ้นจากเขตบ้านของผู้ใหญ่พรและจากที่นั่นก็หายลับไปทันทีบนหิ้งตั้งโกฏกระดูกของแม่พร้อมซึ่งเป็นมารดาของขจรผู้ใหญ่พรประจงปักธูปลงในกระถางเบื้องหน้าของโกฏกระดูกเมียรักแล้วยืนเพ่งมองควันธูปซึ่งพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนเป็นสายขาวบางๆพร้อมกับพึมคำอยู่ผู้เดียวคล้ายขอความเห็นใจจากผู้ตายโดยกล่าวว่าฉันจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องทำแบบนี้ลูกที่กล้าฝ่าฝืนน้ำใจของพ่อแม่ย่อมแน่นอนที่จะต้องดิ่งลงสู่ความทุกข์ทรมานฉันพยายามทุกอย่างเพื่อฉุดลูกฉันให้ขึ้นสู่ทางที่ชอบด้วยการสอนลูกอย่างละเอียดทุกเรื่องด้วยความหวังดีแต่ลูกไม่เชื่อพ่อลูกชอบทำอะไรตามใจตนเองจึงต้องมีสภาพอย่างนี้แม่พร้อมจงเห็นใจฉันด้วยเถิดฉันทำไปไม่ใช่เพราะไม่รักลูกและหลานฉันยังไม่ยอมทิ้งเพราะถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขต้องตามเก็บตามเอามาเลี้ยงเพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดีต่อไปแต่ส่วนแม่ของมันนั้นชั่วจนเกินที่ฉันจะเลี้ยงอบรมได้จึงต้องปล่อยมันไปตามยถากรรมอย่างนี้แหละนี่คือโทษของการดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่คิดหน้าคิดหลังเนรคุณต่อผู้ที่เคยเลี้ยงดูอุ้มชูมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหวังดีต่อเราเท่ากับพ่อแม่คนอื่นจะเอาแน่เอานอนอะไรกับเขาถ้าเขาต้องการอะไรจากเราเขาก็จะโอบอกเอาใจเราในระยะแรกๆพอเขาได้สมหวังได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะสลัดทิ้งขยี้ทิ้งส่วนใหญ่ผู้ชายก็มักจะเป็นแบบนี้แหละผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอน่าสงสารเชื่อง่ายและถูกหลอกได้ง่ายก็จะขอนำเอาเบื้องหลังของผู้ชาย
ที่เคยหลอกผู้หญิงมามากต่อมากแล้วมาให้ฟังดูว่าเขามีกลวิธีอย่างไรเรามาลองฟังเสียงจริงๆของเขาซึ่งบัดนี้ก็ได้กลับใจเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วแต่เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงจะได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมต่างๆของผู้ชายไว้บ้างเขาจึงได้นำมาเปิดเผยให้ฟังดังต่อไปนี้กับผมตามที่พระคุณเจ้าแนะนำนะครับเป็นทหารอากาศขณะนี้ก็ยังรับราชการอยู่นะครับการรับราชการทหารอากาศนั้นผมโชคดีครับทางราชการได้ส่งผมออกต่างจังหวัดนะฮะและผมเป็นผู้มากๆในทางกามอารมณ์ครับนะครับไม่ว่าจะไปอยู่จังหวัดไหนนะครับผมก็จะไปมีเมียที่นั่นแหละครับถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ว่าอวดกับเพื่อนฝูงได้นะครับสมัยหนุ่มๆ นะฮะผมไม่บางครับผมดกรูปร่างก็หล่อพอประมาณแล้วครับนะฮะทีนี้ก็อาศัยว่าคำพูดครับคำจาผมมีจิตวิทยาครับนะฮะคือถ้าจะชอบผู้หญิงภาคไหนเนี่ยผมจะต้องหัดภาคนั้นให้เป็นครับการพูดนะฮะแม้แต่ไปอยู่แถวสุรินทร์บุรีรัมย์ก็หัดพูดเขมรนะฮะอย่างปะเตียน้อยนามปะเตียขมานนอสเรนอะไรนี่ก็พูดได้ถ้าไปอยู่ทางอีสานก็ที่ไปใส่ที่ไปเล่นไปเล่นมวนบ่อถ้าไปใต้ก็ไปไหนทำไรเจ้าตำเหมือนปลื้มต่อเจ้าไปแลนั่งราวคือว่านี่มันเป็นพรสวรรค์ทิพย์สำหรับที่จะให้ผู้หญิงดึงดูดมาชอบผู้ชายคือว่าเราเริ่มสนใจภาษาเขานะฮะการกินอยู่ครับจะไปทางอีสานก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเขาจะกินซกเล็กลาบเลือดอะไรนะฮะไม่ว่าบ้านนั้นจะทำอะไรผมต้องกินได้เพราะผู้หญิงเป็นเป็ดใจดึงดูดให้พ่อแม่เขาก็รักว่าเออเราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆยังสามารถปรับตัวปรับใจเข้ากับคนที่ภาคนั้นได้นะฮะแล้วผู้หญิงนะครับสายตาเนี่ยฮะเป็นสื่อการร้องไห้ก็เป็นสื่อการอยู่ที่ในที่มุมเงียบก็เป็นสื่อที่จะได้ผู้หญิงครับอย่างเช่นว่าเรากระซิบกระซี้เขาอยากจะได้เขาแหละวันนี้จะได้เขาทำโศกทำเศร้าบีบน้ำตาครับผมสามารถบีบน้ำตาใน5นาทีอยู่ๆไม่มีสาเหตุเลยครับผมบีบได้ครับแต่ตอนนี้ปฏิบัติทำผมก็ไม่อยากจะบีบนะฮะแม้แต่ญาติธรรมเองก็บางทีผมบางเรื่องผมก็บีบเองได้ฮะคือทำแกล้งว่าโศกแล้วผมไหลน้ำตาออกมาบางคนก็บอกว่ามีไฝที่นิ้วร้องไห้เก่งก็อาจจะเป็นเหตุได้ครับนะฮะคือบีบแล้วดูนั่งสัก2นาทีผมก็บีบน้ำตาได้ฮะในขณะพูดเนี่ยแต่ให้ผมบีบก็ได้แต่ว่ามันเป็นการแสดงละครก็ขอไม่ทำนะฮะอันนี้แล้วก็ความเงียบครับนะฮะการคุยกับผู้หญิงที่จะได้ผู้หญิงได้ง่ายเนี่ยยิ่งดึกยิ่งเป็นโอกาสของเราครับเพราะว่าความเงียบสงัดกระซิกกระซีกระลิกกระลีละลายเลยอันนี้นะมีโอกาสที่ว่าผู้หญิงจะใจอ่อนตอนนี้แล้วก็ความง่วงเข้าครับการง่วงก็จะต้องมีการเซ็ตอิงจะแอบแนบกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกอย่างนึงที่จะให้ผู้หญิงเสียตัวกับเรานะครับแล้วก็การพูดครับนะฮะภาคอื่นๆเนี่ยนะฮะเขาจะชอบภาษาภาคกลางเขาบอกว่าเป็นคนพูดหวานฉะนั้นเวลาพูดนี่พูดกระดาพูดแข็งแต่เวลาพูดกับผู้หญิงทานอะไรแล้วล่ะครับนะฮะเราก็ต้องอ่อนนิ่มลงไปตามจังหวะนะฮะยิ่งดึกยิ่งเงียบเงาะซึมไปเรื่อยๆครับนะฮะนี่เป็นจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็การที่จะไปจีบผู้หญิงนะครับมันก็จะใช้เงินครับนะฮะการใช้เงินเนี่ยครับเป็นเหตุปัจจัยที่จะได้ผู้หญิงมาง่ายนะครับเพราะว่าเขาเรียกผมเรียกตัวผมเองว่าเจ้าบุญทุ่มครับคือไปที่ไหนทุ่มแหลกครับรูปอาจจะไม่ค่อยรอหรอกก็ทุ่มมาเลี้ยงเขาซื้อของให้เขาผู้หญิงมาตายตอนนี้ก็หลายคนนะครับนะฮะแล้วก็คือเกี่ยวกับการที่ว่าผมไปอยู่ต่างจังหวัดนี่นะฮะผมเคยจดทะเบียนซ้อนครับขณะนี้ญาติธรรมก็ยังไม่รู้นะครับซ้อนครับนะฮะการจดทะเบียนซ้อนเนี่ยคือเขาไม่ค่อยสอบหรอกครับประวัตินะฮะคือเราเป็นข้าราชการทหารก็ได้เปรียบหน่อยนึงแล้วก็ผู้หญิงตามท้องถิ่นก็เห็นสีทหารก็รู้สึกว่ามันจะโก้กว่าเขาหน่อยนะฮะมีสีก็เรียกว่ามีสีคือคนในพื้นบ้านเดียวกันนี่เขามองเห็นกันทุกวันเขาก็ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเราเป็นคนแปลกถิ่นถึงจะไม่หล่อเขาก็มองมันหล่อเพราะว่าเพิ่งเห็นวันนี้ครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเห็นในชนบทที่แห่งนี้ใกล้ๆว่าอีก10คนเคยเห็นกันทุกวันแต่คนนี้มาใหม่ทั้งที่ไม่หล่อดูแล้วมันก็หล่อก็เป็นสิ่งดึงดูดใจนะฮะแล้วเรามีจิตวิทยาถ้าพ่อชอบไก่เราต้องคุยเรื่องไก่ถ้าพ่อชอบนกเราต้องคุยเรื่องนกถ้าผู้หญิงคนนี้ชอบเครื่องสำอางเราต้องคุยเรื่องเครื่องสำอางคือเราต้องรอบรู้เหมือนกันครับรู้จุดก็ว่าเขาชอบอะไรแล้วคุยเรื่องที่ทัศนะตรงกันโอกาสที่จะได้ผู้หญิงก็มีมากครับนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมก็เรียนคริสต์มาโอกาสที่ผมเรียนคริสต์เนี่ยมันก็ได้เปรียบคือไปชอบไปหลอกคนคริสต์นะฮะเขาเข้าทำมิสซาโอเคผมก็ทำได้ล้างบาปผมก็ทำได้เป็นเข้าในบทสวดภาษาลาตินผมก็สวดได้สวดภาษาไทยผมก็สวดได้ผมก็ได้คริสต์มาครับแล้วก็ไปจดทะเบียนซ้อนนะฮะเสร็จแล้วเขาอาจจะช้ำชอกใจหรือยังไงผมก็ไม่ทราบก็กินยาตายฮะโพลิดอนนะฮะก็โชคดีครับเขาตายสมใจเขา
นะแต่ผมก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนนะฮะใจของผมเฉยๆเพราะผมอยากจะได้อีกต่อไปเรื่อยๆผมก็มาตอนนะมาทำหมันนะฮะทำหมันการทำหมันนี่ทำให้ใจโตครับอยากจะทดลองของว่ามันจริงไหมและอีกอย่างหนึ่งการไปได้ผู้หญิงถ้าเราทำหมันเราไม่มีลูกเราก็ดีใจครับนะฮะว่าไม่มีภาระผูกพันนึกจะสลัดเมื่อไหร่ก็สลัดได้อันนี้เป็นการได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งนะฮะทำให้เหิมเกริมขึ้นได้เปรียบเสียเปรียบครับได้เปรียบหรือเสียเปรียบสมัยก่อนครับคิดว่าได้เปรียบครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องมาใช้วิบากกรรมครับหลายอย่างนะครับเสร็จแล้วพอเขาตายเขาก็ยังจะตั้งศพไว้ยังไม่ทันไปฝังนะฮะเขาก็ญาติเขาอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวก็อยู่ทางโคราชครับก็มาพี่สาวตายนะฮะอาจจะเป็นเหตุจากแม่เขาหรือตัวผมก็ไม่ทราบนะฮะเขาก็มาเยี่ยมทีนี้ก็เห็นความดีเพราะผมทำแต่ความดีครับแต่ว่าในใจนั่นนะความเลวครับวางแผนไม่หมดแต่ว่าข้างนอกนะรับรองไม่มีใครรู้ผมนี่นะครับผู้ชายที่ปิ้นป้อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยพี่เขยเจ้าเนี่ยนะมันคนดีนะยังไงก็อย่าให้พลาดนะก็ให้น้องสาวมาโอผมโอไปโอมามันจะไปเหลือพระเหลือเนนเหรอครับก็เสร็จอีกครับได้น้องอีกนะฮะขนาดที่พี่สาวยังไม่ทันไปฝังเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหลายๆอย่างที่ผมประสบมาแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวครับแม้แต่ญาติธรรมจะเลิกกับผมเดี๋ยวนี้ผมก็เลิกได้ครับนะฮะผมสบายใจแล้วเพราะว่าผมมาถูกทางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกหลายอย่างแล้วก็ขนาดการที่หย่าได้ใบหย่ามาผมก็ไปพอจดทะเบียนเสร็จผมก็ได้เขาแล้วก็ผมก็หย่าใบหย่ามาก็ไปชอบครูอีกคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอกันทะลักนะฮะก็ไปซักซี่เขาก็ไม่ยอมเขาบอกโอ้อายุปานนี้แล้วแก่แน่ไม่ต้องมีเมียผมก็ทำยังไงดีก็เอาสมุดไดอารี่แบบอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาใบทะเบียนหย่าเนี่ยสอดเข้าไว้นะฮะแล้วก็ขอญาติเข้าห้องน้ำผู้หญิงเป็นคนที่ช่างอยากรู้พอเขาเข้าห้องน้ำปั๊บผมวางมุมไว้ผมมองแล้วเดี๋ยวถ้าจะเปิดปั๊บเนี่ยผมจะต้องรู้พอออกมาพอเปิดปั๊บรู้ว่าผมหย่าแหมทีนี้ถูกตัวอะไรก็รู้สึกจะง่ายขึ้นครับคือตอนแรกก็กระดาษว่าต้องมีเมียมาแล้วฮะอันนี้ก็นี่เป็นวิธีการอีกหลายอย่างครับที่ว่าใช้มาแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาสารภาพว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับมันก็ลำบากเลยละครับพอดูแล้วหน้าซื่อๆฮะไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมแล้วครับแต่ว่าข้างในนะครับคิดไปต่างๆนานาแล้วก็วันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมากๆไม่คิดสงสารเขาบ้างเลยหรือตอนไม่คิดละครับเพราะว่าได้ไปแล้วเราก็ช่างเขาได้ต่อไปเรื่อยๆคือเจอไปเรื่อยชอบไปเรื่อยครับคิดใจคิดยังไงคิดว่าได้กำไรเหรอเป็นยังไงครับตอนแรกคิดว่าได้กำไรครับเป็นความสนุกเป็นความโก้ครับขนาดเอาต้นเสามาต้นนะครับมาอวดใส่กันว่าใครได้มาแล้วมาเลี้ยงชื่อใส่กันว่าโอ้ไปได้คนนั้นไปถูกคนนั้นไปจูบมาคนนั้นไปทำอย่างนั้นมาก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วหัวเราะใส่กันครับโชคดีที่ผู้ชายคนนี้กลับตัวกลับใจได้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเสียก่อนเลยไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็นต่อก็นับว่ายังโชคดีและยังอุตส่าห์นำความชั่วของตัวเองมาเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้เท่าทันก็นับว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งหวังว่าลูกผู้หญิงทุกๆคนคงจะเห็นภัยของความรักความหลอกได้ชัดเจนขึ้นเราจึงได้นำเรื่องนี้มาบอกเล่ากันไว้ก่อนเพราะถือว่ากันไว้ดีกว่าแก้เพราะถ้าแย่แล้วก็แก้ไม่ไหวเหมือนกันสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาเยาวชนตามสถานห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณที่มีการแสดงดนตรีต่างๆเยาวชนที่ยังไม่ทันที่จะได้เป็นนางสาวเป็นแค่เด็กหญิงเท่านั้นก็ข้ามรุ่นไปเป็นนางต้องเสียเนื้อเสียตัวเป็นที่ปวดเสียนเวียนก้าวของผู้ปกครองของพ่อแม่ทุกวันนี้เป็นอย่างมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครจะช่วยแก้ไขได้เลยหรือเราทำไมไม่มาพยายามสั่งสอนอบรมแนะนำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆกันบ้างมีแต่จะช่วยกันมอมเมาให้เด็กหลงไหลใจแตกจนสังคมทุกวันนี้มีแต่ความฟอนเฟะสังคมก็จะมีแต่ความเสื่อมต่ำลงไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงและอนาคตของชาติก็นับวันแต่จะแย่ลงไปอย่างไรก็ตามรายการกรรมนี้มีผลของเราก็คงจะพอสมควรเก็บเวลาแล้วขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม